เอเซเซลลูกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราวันนี้ภาษาพม่าสำหรับคนไทยนะก็วันนี้เรียนเกี่ยวกับการนอนหลับนะก็ทีนี้อาตมาจะบอกว่าขอบคุณที่ชมภาษาพม่าสำหรับคนไทยนะขอบคุณพม่าเรียกว่าเจซูเตมาเลยเจซูเตมาเลยอย่างเช่นอะคุโลอาเปราเจซูเตมาเลยอะคุโลอาเปราเจซูเตมาเลยนั่นจะรู้ขอบคุณที่ชมขอบคุณที่ชมที่ชมทางนี้นะก็ผู้ดูอาเปียชื่อสุดมาเลยก็วันนี้ก็พูดถึงการนอนหลับ การนอนหลับนั้นพม่าคำว่าภาษาไทยคำว่านอนหลับภาษาไทยคำว่านอนหลับนะก็พม่าคำว่านอนก็พม่าแปลว่าไอ้เด๋อโอเด๋นะเปียวเด๋ก็ทีนี้ภาษาไทยคำว่านอนหลับก็พม่าก็ต้องบอกว่าไอ้เปียวเด๋ทีนี้คำว่าเปียวนั้นก็พม่ามีความหมายมันมีสองอย่างว่าคำว่าสนุกสนานก็คำว่าเรียกว่าเปียวเลยสนุกไหมเปียวลาสนุกไหมเปียวลาทีนี้คำว่านอนคำว่าหลับก็ใช้คำว่าเปียวนะหมายถึงการนอนหลับของพม่านี้การนอนนี้หมายถึงเป็นเรื่องที่สนุกหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยบอกว่านอนหลับที่เปียวเลยก็ทีนี้ที่ทุกคนใช้กันบ่อยๆคำศัพท์ว่าขอให้นอนหลับฝันดีขอให้นอนหลับฝันดีก็พม่าบอกว่าเอ็มเมตละละเมตตาสีเอ็มเมตละละเมตตาสีเอ็มเมตละละเมตตาสีนะทีนี้ ต่อไปว่าภาษาไทยคำว่าขอให้นอนหลับฝันดีนะขอให้นอนหลับฝันดีพม่าใช้คำว่าเอ็มเมตละละเมตตาสี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 ทีนี้เป็นแต่ละคำก็เอ็มเมตนี่หมายถึงฟันละละนี่หมายถึงสวยท่านไทยใช้คำว่าดีท่านพม่าใช้คำว่าสวยนะก็ล่าละนี่หมายถึงสวยแม่ปาสิแม่นี่หมายถึงหรือว่าฟังก็ได้นะก็เอ็มแม่ละละแม่ปาสิปาสินี่หมายถึงขอให้ก็เลยบอกว่าเอ็มแม่ละละแม่ปาสิเอ็มแม่ละละแม่ปาสิเอ็มแม่ละละแม่ป่าสีมีหรือ7จังหวัดนะเอ็มเมตลาแม่ป่าสีไม่ถือขอให้นอนหลับกันดีนะจำอย่างนี้ง่ายกว่าถ้าเราจำแต่ละคำอาจจะงงนะเอ็มเมตลาแม่ป่าสีไม่ถือขอให้นอนหลับกันดีก็อันนี้คำลาคนต่อคนก็เอ็มเมตลาแม่ป่าสีไม่ถือขอให้นอนหลับกันดีเอเซเซโลเลกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรา